all the moments and regrets. I've been searching empty alleys, called your name out in the prairies. The sunlight shades, but what remains is the shade of you. I gotta hold on. นี่คือบีเป็นเวรนะคะต้องไปถือธงเนี่ยตอนนี้เด็กๆเขาข้ามถนนนะคะก็ปีหนึ่งจะเป็นเวรประมาณ2ครั้งค่ะจริงๆเขาก็จะมีวอลันเทียร์เป็นคุณลุงมาพาเด็กเดินไปโรงเรียนอยู่แล้วนะคะแต่แบบนานๆทีเขาก็จะให้แบบคุณแม่ผู้ปกครองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่ไปยืนแบบแค่รอข้ามถนนแค่นี้แล้วเราก็กลับบ้านได้เลยนะวันนี้มัมหมาไม่ต้องไปบายนะเพราะว่าเดี๋ยวมาไปยืนรอตรงมุมตรงนั้นนะแล้วหนูก็รอหนูเดินมาก็นี่เดี๋ยวมารอตรงนี้ไงเดินไปด้วยมัมหมารอนี้นะโอเคเอารอนี้เหรอโอเคมัมหมารอนี้ค่ะเนี่ยรอเด็กๆเขาออกมาเราก็จะแบบให้ขั้นถนนตรงนี้แล้วแบบยังไม่มีใครมาเลยเหรอลูกทำไมเราชอบมาเช้าอ่ะเขาอ่ะไม่มีคนมาต่อคิวอะไรเลยมาเดินไปเป็นเพื่อนก่อนมาเร็วอันดับหนึ่งตลอดอะตอนนี้ก็คือ 7:44 นะคะเขามีนัดให้มายืนรอกันตรงนี้แล้วออกเดินไปพร้อมกันน่าจะ 7:55 หรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่ยืนรอประมาณ2นาทีทุกคนก็เดินมากันแล้วนะคะเอ๊ะหรือว่าเขาจะออกเดินตอน 7:50 ใช้เวลารวมตัวกันไม่ถึง5นาทีนะแล้วก็แบบเตรียมออกเดินแล้วค่ะกลุ่มเด็กผู้ชายเดินไปแล้วนะเดี๋ยวรอกลุ่มเด็กผู้หญิงดีนะเดินไปแล้วนะทีนี้เราก็เอาธงเนี่ยไปให้บ้านที่เป็นเวรต่อไปนะคะวันนี้อากาศคือดีมากเลยค่ะไม่ร้อนไม่หนาวเท่าไหร่นะอากาศสดชื่นมากแถวนี้ก็อย่างที่ว่าแถวนี้มันเป็นถิ่นที่แบบว่าเขาไม่ให้สร้างสิ่งก่อสร้างบนที่ดินนะคะก็เลยดูแบบโล่งมีแต่เป็นแปลงๆผักแปลงอะไรไปแต่ที่สร้างอยู่แล้วนี่คือแบบประมาณว่าแบบสร้างมาตั้งแต่นมนานหรือว่าที่แต่ก่อนมีสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วสามารถทุบและสร้างใหม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเลยมีบ้านเป็นหย่อมๆนะคะคือแบบการสร้างเมืองมันก็ต้องมีการแบบแบ่งโซนนะคะว่าโซนนี้ควรจะเป็นยังไงโซนนี้เป็นโซนเฉพาะบ้านเท่านั้นโซนนี้มีร้านค้าได้เลยอย่างเงี้ยนะคะโซนนี้เป็นโซนที่แบบว่าจะแบบปิดแล้วตรงนี้สุดแล้วไม่ให้เป็นเมืองขยายต่อไปอีกแล้วค่ะทั้งเมืองมันใหญ่มากไปมันดูแลยากโอเคเอาไปให้บ้านนี้ก่อนนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเดินกลับได้ตรงนู้นนะคะบ้านเราสีดำๆเป็นทรงสามเหลี่ยมช่วงนี้ก็คือแบบค่อนข้างยุ่งนะเลยไม่มีเวลาทำอะไรเท่าไหร่เลยหมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปเดินเล่นอะไรเลยแล้วเนี่ยตอน 11:00 ค่ะเดี๋ยวในหน้าขายบ้านของอีกบริษัทหนึ่งจะมาคุยเรื่องสัญญานะคะอันนี้ดีหน่อยเขามาถึงบ้านเราไม่ต้องไปหาเขาอ่ะก็เดี๋ยวรอคุยกับเขาเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายก็เดี๋ยวออกไปธนาคารแล้วก็น่าจะออกไปทำความสะอาดบ้านกันต่ออ่ะแล้วก็ยังมีงานการของตัวเองที่ไม่ค่อยได้ทำช้ามากอีกนะเนี่ยงานหลักนะงานหลักดันทำช้าสุดก็ช่วงนี้เลยวุ่นค่ะเดี๋ยวถ้าเราจบตรงเรื่องบ้านไปน่าจะดีขึ้นเด็กๆหมาออกมาวิ่งเล่นนะกั้นไว้ไม่ให้ไปถึงตรงมุมนู้นนะเพราะว่าขี้เกียจตามมองไม่เห็นให้เล่นในรัศมีตรงนี้ค่ะน้องเทียร่าหายยังคะเนี่ยดูสิคะโอเคดูไม่แย่ก
้นโอเคแล้วแสดงว่าไม่ได้จีแปลกๆแล้วแข็งแรงแล้วเนาะเล่นแล้วแต่จริงหนูก็ไม่ได้ซึมหรอกเนาะมาหมาก็กังวลไว้ก่อนหนูคะอย่าเล่นรองเท้ามาหมาค่ะก่อนนี้ต้องเอารถไปตรวจเช็คสภาพนะคะครบกำหนด2ปีเช็คสภาพครั้งหนึ่งค่ะก็เลยเดี๋ยวเอารถไปไว้ที่อู่แล้วก็ป้าป๋าก็ไปด้วยนะแล้วนั่งรถป้าป๋ากลับมาถึงหน้าที่ประจำของเรานะรถมาฝากเขาไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้มารับรถนะคะแล้วก็นี่กลับมารอในหน้าที่เขาจะมาคุยเรื่องสัญญาที่บ้านนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะมาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ค่อนข้างยุ่งนะเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ต่อช่วงบ่ายหลายสิ่งหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวออกไปธนาคารก่อนเลยนะคะวันนี้เลยโอคือหยุดนะคะหยุดอยู่บ้านเพราะว่าวันเสาร์ไปโรงเรียนมาแต่ว่าเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะคะก่อนอื่นมาธุระพบ ATM ก่อนนะมาถึงแล้วนะคะก่อนอื่นวันนี้เราจะมาเก็บขยะไปทิ้งก่อนเลยค่ะอุ๊ยนี่อะไรอ่ะปุ้งตรงนี้นะคะมีกองขยะอยู่เอาไฟไปทิ้งนะคะอันนี้มันเป็นไฟแบบรุ่นโบราณเกินไปนะคะเราซื้อไฟใหม่แบบกลมๆสวยๆมากเปลี่ยนแล้วนี่ค่ะพอไฟใหม่นะคะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยอ่ะห้องนี้ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเป็นไฟแบบห้องตาตามีคือสวยอยู่แล้วค่ะเข้ากับห้องแล้วเราก็เปลี่ยนไฟที่ห้องครัวนะคะห้องนี้ก็ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบรุ่นเก่านะรุ่นเก่าคือแบบเวลาเปิดไฟต้องมาดึงๆเลยอย่างเงี้ยคือสมัยนี้ไม่ต้องดึงแล้วใช้รีโมทแล้วก็ไฟห้องนี้ไม่เอาค่ะเดี๋ยววันนี้เอาไฟไปทิ้งทั้งหมดนี่ค่ะก็กองตรงนี้นะเอาไปให้หมดแล้วก็ยังมีขยะตรงนอกบ้านนะคะที่เราจะเอาไปทิ้งด้วยกองตรงนี้ค่ะเอาไปหมดเลยมุมนี้ก็คือโล่งสวยแล้วนะคะแล้วตู้นั้นเราก็จะวางไว้อย่างนั้นค่ะเผื่อว่าให้เขาใช้ได้เป็นที่เก็บของนะคะดูดีและเรียบร้อยก็คิดว่าของที่จะต้องทิ้งก็น่าจะทิ้งหมดแล้วนะคะโล่งทุกที่แล้วฝั่งนี้ก็โล่งโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะกว่าจะค่อยๆเก็บค่อยๆอะไรกันไปเราก็จะไปทิ้งเท่านี้ก่อนนะคะเต็มรถแล้วนะคะน่าจะเป็นแบบรอบสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วค่ะของทิ้งเกือบหมดละวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเราก็เดี๋ยวรอไฟมาค่อยมาติดไฟแล้วก็มาทำความสะอาดอีกทีนึงมาทิ้งขยะกันอีกรอบนะคะรอบสุดท้ายหรือเปล่าตรงนี้คือทิ้งพวกแบบเหล็กๆนะคะไฟนี่คือแบบต้องแยกเอาแต่หลอดไฟนะคะส่วนตัวกรอบเนี่ยไปทิ้งที่อื่นนะคนละส่วนกันโอ้โหแยกจริงจังมากแยกออกมาแต่ตรงนี้นะคะนี่คือทิ้งเฉพาะที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหล็กๆแยกสุดฤทธิ์มากแล้วก็เดี๋ยวแยกไปฝั่งหนึ่งโอเคทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะไปนิโทดีกันค่ะไปดูโซฟาเพราะรู้สึกว่าโซฟาเพื่อหมาแมวมันไม่ได้ค่ะมันสกปรกก็เลยเอาซื้อใหม่ละกันเอ๊ะทำไมสาขานี้เราไม่เคยมานะคะเนี่ยเราเพิ่งเห็นแต่สาขานี้คือสวยนะคะเนี่ยแต่ไม่มีคนเลย
าเพิ่งเปิดใหม่หรืออะไรทำไมเราไม่คุ้นไปตรงโซฟาอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราลองใช้โซฟาหลายแบบอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์เหมือนอันแรกเราซื้อนะคะแนวที่มีแบบเนี้ยห้ามซื้อมันหมักหมมสิ่งสกปรกเอ๊ะที่เราเคยซื้อคืออันไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่มีแบบที่บ้านนะคะกะว่าจะซื้อแบบที่บ้านอีกอันนึงปัญหาล่ะเหมือนมันไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วเหมือนรุ่นที่บ้านเราซื้อก่อนหน้าเนี้ยโอ้ทำไงล่ะทีนี้คิดก่อนคือเราต้องการโซฟาที่มันทำความสะอาดได้เช็ดได้แบบอันเนี้ยค่ะเพราะว่าโซฟาที่แบบกันหมาแมวแบบอะไรมันไม่ได้เลยแมวอ้วกทีนึงคือเช็ดไม่ออกเลยอ่ะล้างก็ไม่ได้ซักก็ไม่ได้เลยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้เป็นรุ่นที่เราซื้อแรกๆเลยนะคะที่เราทิ้งไปครั้งแรกสุดคือรุ่นแบบเนี้ยค่ะซึ่งมันไม่ดีตรงที่อย่างที่บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบมันหมาแมวมันทำให้สกปรกได้อ่ะก็เลยรุ่นนี้ก็คือห้ามซื้อแล้วอ่ะจริงๆมันสวยสุดแล้วก็นั่งดีสุดนะถ้าเป็นแบบนี้ได้ไม่มีร่องโอเคทำความสะอาดง่ายแบบเนี้ยโอเคแบบนี้ก็คือโอเคนะเพราะว่าร่องไม่ลึกทำความสะอาดง่ายเนี่ยตรงเนี้ยโอเคอันนี้กันหมาแมวคือใช้ไม่ได้จริงนะอันนี้ไม่ได้เลยสกปรกเลยคือแบบถ้าเป็นอันเนี้ยเป็นแบบหนังนะคะคือซื้อเลยอะแต่ไม่มีเพราะว่าเราต้องการอันนี้มันซิมเปิลแบบนี้มันทำความสะอาดง่ายสมมติแมวฉี่มันก็จะไม่ไหลลงไปข้างในอะต้องแบบเนี้ยแนวนี้เท่านั้นเลยสำหรับบ้านเราหลังจากที่ใช้มาเยอะแล้วรู้แล้วว่าต้องแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอื่นดูนะคะต้องการแบบเรียบๆอย่างนั้นนะคะร้านไม่มีเราเสียใจมากเลยโอเคมาถึงแล้วค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะร้านเฟอร์นิเจอร์แบบ BQ ก็คือเฟอร์นิเจอร์แบบราคาถูกอะร้านเฟอร์นิเจอร์เอาท์เล็ตนะคะคือจริงๆอ่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ญี่ปุ่นคือราคาแพงมากนะคะที่นิโทดิอ่ะคือเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกค่ะแล้วก็ร้านนี้ก็ถูกเหมือนกันถ้าไปร้านพวกขายเฟอร์นิเจอร์แบบเฟอร์นิเจอร์จริงๆอ่ะคือราคาแบบหลักแสนเยนอะไรอย่างเป็นปกติเลยนะคะถ้าที่นี่ไม่มีเราก็หาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วให้มาส่งที่บ้านเอาเพียงแต่ว่าอยากได้เร็วๆก็เลยมาดูที่ร้านค่ะราคามันก็จะถูกนะคะแบบ20,000กว่าเยนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหน้าตาก็จะแบบก็หน้าตาตามราคาแบบราคาถูกมาก10,000กว่าเยนค่ะแต่เราต้องการแบบเป็นหนังแล้วก็ไม่มีร่องแค่นี้ค่ะเป็นที่เราต้องการนะคะเนี่ยแบบนี้ขอให้แบบทำความสะอาดง่ายๆเราก็เป็นหนังหนังแบบนี้ไม่ได้นะแนวหนังเหมือนแบบพมยีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เพราะว่านี่ตรงนี้แมวฉี่ปุ๊บนะไปกองตรงนี้เลยเหม็นอุ๊ยเสียดายอะถ้าแบบนี้ที่นี่เท่าหรือมีแบบที่เราเคยซื้อคือจบเลยนะคะซื้อได้เลยยากจังแต่จริงๆถ้าแบบท่านนั่งสบายๆไม่คิดถึงหมาแมวก็ประมาณพวกเนี้ยก็ดีอะแต่ก็ไม่ได้อีกเพราะเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราก็ต้องคิดถึงหมาแมวด้วยคือจริงๆถ้าไม่มีหมาแมวเราก็คงจะซื้อแบบเนี้ยนอนนะนอนเล่นได้เดี๋ยวเราแวะกินซูชิกันก่อนกลับบ้านนะคือเราต้องพาป้าๆมาช่วงไม่มีคนนะคะเขาถึงจะแบบว่าโอเคมาได้ไม่มีคนในร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นเนื้อเหมือนเดิมนะคะชอบกินซูชิเนื้อสรุปชอบเนื้อสุดแล้วนะคะสั่งกับเนื้ออันนี้คือแบบลองสั่งมาชิมนะคะเป็นซอสบวยนะคะแล้วก็แซลมอนอร่อยไหมไม่รู้ลองชิมดูก็โอเคนะเข้ากันดีกว่าเข้ากันอร่อยค่ะ
คือเดี๋ยวนี้ก็พยายามไม่กินเยอะนะนี่ปกติต้องกินแบบถ้าเป็น10จานน่ะกินได้แต่เดี๋ยวนี้เรากินแค่นี้พอประมาณ 5-6 จาน ออกไปจ่ายเงินที่ซัมมารีมาร์ทก่อนนะคะลืมวันนี้ลืมจ่ายบิลเด็กก็เลยไปด้วยแล้วก็มาซื้อนมด้วยนะคะลืมเลยนมหมดแล้วก็กลับมาทำงานกันต่อค่ะทำงานถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็นอนเพราะว่าถ้าดึกกว่านี้คือไม่ไหวนะเริ่มจะง่วงทันทีเป็นคนนอนง่ายมากอยากจะแบบไม่นอนบ้างจะได้ทำงานเยอะๆก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันนี้